งั้นมันเจริญในส่วนในตัวของเราเนี่ยที่ไปไหนต้องย้อนเข้ามาเพราะเราเป็นผู้หาผลประโยชน์ที่ไปท่านจะว่าโอปนายุโกโอปนายุโกน้อมเข้ามาให้ได้ประโยชน์เองอย่างฉันที่โกที่เราเคยพูดนั้นอย่างนั้นแหละภาคปริยัติเราก็เรียนมาภาพแปลยังไงในภาคปริยัติแปลอย่างที่ท่านแปลไว้นะเอหิปจิโกสามารถที่จะเรียกธรรมของจริงสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นมาดูได้ว่าธรรมของจริงนะแล้วจะเรียกใครมาดูดูอะไรดีที่ไหนพิจารณาที่เราพิจารณาแล้วแต่เวลาบทภาคปฏิบัติปฏิบัติไปเนี่ยมันแยกกันปุ๊บนะนี่เรียนมาอย่างนี้แปลมาอย่างนี้เวลาภาคปฏิบัติเข้าแบบปั๊บนี่นะมันจะพลิกปุ๊บเลยเอหิคือพระธรรมอ่ะท่านสอนเราเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมพระธรรมท่านสอนเราเอหิดีกูท่านจงย้อนจิตของท่านเข้ามาสู่ภายในนี้อย่าส่งเสียสายไล่ร่อนไปเร่ร่อนไปภายนอกให้ย้อนจิตเข้ามาดูนี้นั่นเอหิย้อนเข้ามาย้อนจิตย้อนจิตของท่านเข้ามานี่ธรรมพระธรรมท่านสอนเราเอหิปฏิโคดูที่นี่จะรู้ที่นี่จะเห็นที่นี่ทั้งหมดธรรมของจริงอยู่ที่นี่นั่นท่านสอนมีภาคปฏิบัติอันนี้ไม่มีใครแปลหรอกแปลแต่ล้มตาผีบ้าองค์เดียวใครไม่อยากเป็นบ้าอยากฟังนี่พูดถึงด้านที่ไม่ว่ามันภาคปฏิบัติมันแยกบอกว่าแยกที่นั่งนั่นแหละปฏิบัติกับปริยัติไปด้วยกันเคียงกันไปเคียงข้างกันไปแยกกันไปเข้ากันไปแยกกันไปอย่างนั้นแหละแล้วเราพูดการส่วนแล้วภาคปฏิบัติอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าภาคปฏิบัติวะมันความแยกคายที่สุดอยู่ในภาคปฏิบัติทั้งนั้นที่จะเอาของจริงขึ้นมาภาคปริยัติท่านสอนไว้ก็เป็นกลางๆอย่างนี้เป็นกลางๆจะแยกจะแยกเป็นแขนงไหนแล้วแต่ภาคปฏิบัติจะแจ้งไปเพราะได้พื้นมาแล้วนี่ได้หลักเกณฑ์มาแล้วปฏิบัติตามนี้แล้วสิ่งที่รู้จะเห็นต่างๆแปลกๆนานาแตกแขนงไปเท่าไรแล้วนั่นเป็นภาคปฏิบัติไงแยกออกไปเลยอย่างที่ว่านี้นะเอหิปฏิโกโอปนายุโกจะยินเรื่องอะไรอะไรให้น้องก็มาสู่ตัวเองทำสอนตนมันเกิดประโยชน์เรื่อยๆไปปัจจันเตกบวิหิเอาผู้รู้ทั้งหลายจะรู้เฉพาะตนผู้รู้ใครจะเป็นผู้รู้ทั้งผู้ปฏิบัติเนี่ยอยู่ๆมารู้ได้หรือเพียงจำไม่เฉยจะมารู้ได้หรือต้องเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันกับภาคปฏิบัติต่างหากภาคปฏิบัตินี่แหละจะคุ้ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาให้รู้ให้เห็นนั่นหมายถึงว่ารู้เฉพาะท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนยิ่งพอท่านผู้รู้รู้จักอะไรนั่นท่านไม่รู้จักภาคปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้พระพุทธเจ้าปฏิบัติสาวกทั้งหลายปฏิบัติทั้งนั้นไม่มีปฏิบัติไม่มีทางรู้ความจริงรู้ก็รู้แต่ความจำมันแล้วเรียนมาเท่าไรก็จำมาคิดเลยไม่ได้สลับขอบเปิดนะพอเรียนเป็นแนวทางแต่เราไม่เดินนี่จำได้แต่แนวทางเฉยเราไม่เดินมันก็อยู่นั่นพอภาคปฏิบัติคือการก้าวเดินตามแนวทางนั่นแหละที่นี่ผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทรู้แจ้งแทงทะลุไปเรื่อยๆจากการปฏิบัติซึ่งมีปริยัติเป็นแนวทางไว้แล้วการปฏิบัติอะไรจะพิสดารยิ่งกว่าการปฏิบัติวะเห็นไหมที่มันเป็นเข้าไปรู้สินะจิตนะถึงไม่เคยรู้ก็เห็นมันจะรู้จะเห็นไปหมดที่ว่าไงกระจายออกมันไปได้เชื่ออะไรมาสืบมาต่อกับจิตที่จะให้รู้เห็นมันจะสืบกันไปเรื่อยตามเรื่อยกระจายออกเรื่อยไม่มีสิ้นสุดนั่นนั่นแหละเพราะไม่มีอะไรปิดบังกิเลสนั้นปิดบังจิตใจไม่ให้รู้เห็นตามหลักความจริงที่มันมีอยู่พอเปิดของปลอมออกแล้วมันก็จ้าเลยทีฮะขยายไปเท่าไรมันยิ่งกว้างยิ่งขวางออกไปถ้าธรรมดาก็รู้ก็รู้เฉพาะธรรมดาเพราะขยายเหมือนอย่างตาเราถ้าดูอยู่นี่มันก็รู้อยู่แค่นี้พอเลิกตาสายตานี่ปั๊บมันก็ขึ้นไปมองไปไหนมันก็จ้านี่ความรู้เหมือนกันเมื่อแยกปั๊บมันกระจายออกเรื่อยมันจะไม่รู้ได้ไงของมีอยู่สิ่งที่จะให้รู้มีอยู่นั่นไม่ใช่ของปิดบังลี้ลับอะไรมันลี้ลับเฉพาะคนตาบอดเหมือนพวกเราเท่านั้นต้นไม้ทั้งต้นมันก็ไม่เห็นไปโดนสะปั้งล้มหงายหมาลงฟังลูกหลานแปลมันถึงเหตุถึงผลคือตาบอดไม่เห็นต้นไม้ทั้งต้นมันก็ไม่เห็นมันก็เข้าใจว่ามีมันถึงโดนถ้าเข้าใจว่ามีไม่โดนใช่ไหมล่ะมันก็โดนก็เดินขยกขยเอกสะเปะสะปาแล้วก็ใส่สะเปี้ยงหงายหมาลงไปฟังสิล้มหงายหมาไปมองลุกขึ้นได้ต้นไม้ท่านี้หันหน้าท่านนู้น
พอดีแล้ววันนี้ไม้ต้นนี้กูพยายามโดนมันตั้งแต่วันนี้เพิ่งสำเร็จวันนี้มองด้วยต้นไม้มองไปทางโน้นต้นไม้มันอยู่ทางนี้มันไม่เห็นฟังดิกูสมใจกูแล้ววันนี้กูพยายามโดนมันอยู่ตั้งแต่วันนี้แล้วไม้ต้นนี้วันนี้เพิ่งสมใจว่ะหน้าผากแตกสมใจแล้วมองดูต้นไม้นะจริงเนี่ยหน้าดูนี่มันดูต้นไม้ต้นที่มันโดนนั่นแหละมันไปดูทางโน้นมองหน้าทางโน้นมันไม่เห็นนั่นเป็นอย่างนั้นแหละชีเดต่อยหัวเราก็เหมือนกันมึงต่อยหัวเรามองดูมึงเคยมองดูหมอนเสียมองดูทางจงกรมนี่ที่มันทำกันนะโอ้ทุกขังอ่ะมีแต่เรื่องทุกขังอะไรโอ้ความจริงยิ่งเข้ายิ่งแก่แล้วยิ่งพิจารณาแล้วมันยิ่งโอ้ไม่อยากจะพูดมากอะไรเขาจะว่าบ้าวะเพราะฉะนั้นมันถึงโมโหคือบางทีก็เตี้ยงเลยโมโหมันคันฟันนี่นั่นนะไม่เห็นเลยว่าตาบอดหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่เห็นคนตาบอดบางครั้งมันไม่เห็นมันก็ไม่เห็นก็ยังมาคนตาบอดมันจะดีๆมันจะขนาบเราซะด้วยซ้ำเข้าใจไหมก็จะเห็นอะไรมันคนตาบอดไม่รู้หรือว่าเรื่องตาดีทำไมไม่รู้คนตาบอดมันจะมาอีกแล้วโอ้โอ้กูตายก็พูดง่ายๆว่าโอ้กูตายยอมรับพวกเขาไม่เห็นก็เขาตาบอดตัวยังตาดีจะไม่ให้เขาเห็นเหมือนนั่นมันตาบอดหรือไม่รู้หรือคนตาบอดเขาว่าเราตาดีก็ต้องรู้สิควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นหนึ่งมึงข้าเป็นเหมือนมาตีเหล็กดิบตีเหล็กดิบมันคือไงไม่เผาไฟธรรมดาเขาตีเหล็กเขาต้องเผาไฟก่อนมันอ่อนแล้วก็ตีนี่ไม่ต้องเผาไฟตีมันเปี้ยงๆเลยนี่แหละพอเกิดขึ้นมาจะยัดเข้าใส่สวรรค์นิพพานไปเลยมันคนจะเกิดมายังไม่รู้ภาษีภาษามันจะไปสวรรค์นิพพานอะไรได้นี่ตีเหล็กดิบเข้าใจเปล่านี่มึงก็โมโหมันอดโมโหไม่ได้หรอกที่ทำไงไม่ว่าดูนอกหรือว่าดูในดูในก็ดูผ้าดูเนรเลยไม่ออกมาไม่ดูจะดีอยู่อย่างนั้นกลางวันไม่ออกนั่นส่วนมากไม่ค่อยออกอยู่ตามเนี่ยตามเนี่ยตามเนี่ยรถจอดอยู่ข้างนอกรถมาไม่ยินนะมันจอดอยู่ข้างนอกแล้วเจ้าของก็แอบมาอยู่ตามนี่พอเราโผล่มานี่แล้วบู๊ฮึบเลยฮึบเลยแล้วก็เผ็ดเลยเรามันขนาดนั้นที่มันสู้ไม่ไหวอ่ะมันเหมือนจะถูกกักถูกขังไว้ในบริเวณนั้นออกแล้วเข้าทางกรมออกทางกรมก็มากุฏิเลยแต่นึงก็ออกอย่างนั้นหมดนู่นเที่ยวไปตามวัดไม่ค่อยออกมานี่ออกมาที่ไรโดนทุกทีมันจะไม่เฉียดยังไงวะนอกจากคนตาบอดไม่เฉียดต้นไม้เท่านั้นเลยนะตัวคนตาบอดไม่เฉียดนะโดนอะไรโดนวันยังค่ำล้มมันวันยังค่ำมันก็ไม่เฉียดเพราะมันไม่เห็นมันก็โดนเอาอยู่นะพวกเราโดนกับพี่เหลือก็ล้มไปไม่มีเฉียดโดนจนตายมันก็ไม่เสร็จงาไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งโอ้อาจารย์พระพุทธเจ้านี่แหละทางเปิดสัตว์ทั้งหลายทุกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นฟังแต่ว่าเท่านั้นมีทางเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่สัตว์ทั้งหลายจะผ่านจะพ้นไปได้ต้องติดกันอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันก็อยู่ที่นั่นไม่มีทางออกกิเลสละเอียดละออครอบงำไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นโทษของมันเลยหูกล่อมออกขึ้นขนาดนั้นเคลิ้มหลับทั้งวันทั้งคืนเคลิ้มหลับอย่างนั้นไม่เห็นโทษของกิเลสได้พอธรรมะเจาะเข้าไปปั๊บมันก็เห็นแล้วสิอ๋อนี่งูเห่าอันนี้งูจงอางเออนี่งูเหลือมงูเหลือมมันรัดคองูจงอางมันซัดเข้าไปนี่ตายเลยตายเลยงูเหลือมมันรัดคอนี่กิเลสประเภทนี่กิเลสประเภทงูเหลือมนี่ประเภทงูจงอางนี่ประเภทงูเห่านั่นมันก็เห็นแล้วสิแล้วเมื่อมันเห็นอย่างนั้นแล้วใครจะไปกล้าล่ะใช่ไหมล่ะคนเหยียบงูเพราะให้งูกัดก็เพราะไม่เห็นนั่นเองถ้าลงเห็นแล้วใครจะไปเดินไปมันกัดวะนี่เหมือนกันไม่เห็นกิเลสเลยสิซึ่งเป็นเปรียบเหมือนงูของงูตัวอ่างไม่เห็นทุกข์ทรมานกี่กันแสนหาทุกข์ทรมานขนาดไหนด้วยอำนาจของพิษของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับงูของงูตัวอ่างมันก็ทนทุกข์ทรมานมันไม่เห็นว่าอะไรกัดมันคนเรายังรู้ว่างูนั้นกัดงูนี่กัดบ้างแต่กิเลสกัดไม่รู้นะทุกข์ขนาดไหนมันก็ดิ้นตายอยู่นะไม่เห็นว่าแล้วกิเลสตัวนั้นกัดเราไม่เห็นว่าเราเข็ดมันวันนี้เราไม่เล่นกับมันแล้วไม่เห็นว่าวันไหนก็ให้มันขยำเอาหัวไม่มีผมหรือเป็นคนหัวล้านไปเลยมันขยี้มาแล้วจนผมอยู่บนหัวนี่ไม่มีเหลือหลุดลอยออกหมดก็ยังไม่รู้อีกทำไมหัวกูล้านบ่อยแหละโอ้โหทุกข์ขำบ่มันมีสาเหตุมันล้านหัวก็ดีการฟังนะจำไม่ดีนะหลวงตาพูดจริงๆนะหลวงตาบัวตายแล้วไม่มีใครเทศอย่างนี้เคยได้ยินไหมล่ะเทศอย่างนี้เราเองเราก็ผ่านก็เกิดมานี่ก็นานเราก็ยังไม่ได้ยินก็ได้ยินแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นที่เราหมอบราบนะ
พราะเราไม่เคยได้ยินที่ไหนว่างั้นเลยนะฟาดกินคำไหนเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงบทใดนี่ใหม่หมอบเลยหมอบเลยนี่แต่ของจริงล้วนๆมันมาไปตรงไหนมันเป็นภาพโพสต์เหมือนกับว่ามันติดอยู่ง่ายนะแสดงขึ้นพร้อมๆกับท่านพูดภาพโพสต์นั้นนะมันก็ยอมรับยอมรับสิเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นนานก็ไม่ได้ยินเปิดโลกธาตุเพราะระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์เหมือนพ่อแม่กับลูกท่านจะปิดอะไรมียังไงไงท่านก็แสดงมาเต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มธรรมเต็มความรู้ความสามารถของท่านเพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายที่ต้องการความจริงอยู่แล้วได้ยึดได้เกาะได้เป็นคติเป็นกำลังใจนั่นความหมายของท่านเป็นอย่างนั้นมันคือได้สนุกฟังเลยสิเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนะโหเหมือนฟ้าดินถล่มเวลาท่านเทศแล้วธรรมะออกมาแบบเดียวกันเลยเมื่อที่อาจารย์ความพูดอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยได้ยินเพิ่งจะมาได้ยินกับอาจารย์องค์นี้อาจารย์องค์นี้เราเรียนเรียนในคัมภีร์ก็เรียนคัมภีร์ไหนก็เอาซะจนนี่แหละมันก็ไม่พูดสาธุไม่ได้ประมาทนะมันไม่สนใจพอเรียนนั่นก็ว่าไปตามนั้นเฉยว่าไปกลางๆกลางมันไม่ซอกแซกซิกแซกสับนั้นยำนี่เหมือนภาคปฏิบัติท่านออกมานี่ท่านออกมาจากภาคปฏิบัติที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วท่านซอกแซกซิกแซกไปหมดนี่มันอยู่ตรงไหนไหนท่านคนออกมาเทศให้เราฟังมันสะดุดเลยสิสะเทือนสะเทือนท่านธรรมะภาคปฏิบัติละเอียดมากจริงๆไม่ธรรมดาพูดถึงนั้นแล้ววันนี้พูดมากนะไหนลูกหลานมาจากน้องแสงมาว่าสิ